ปิดภาพชัดๆพิงกี้สาวิกาตุ้ยธีรภัทรตอกย้ำข่าวลือซุ่มคบอยู่บ้านเดียวกันแล้วรอแค่วันเปิดตัวเท่านั้นกลายเป็นประเด็นสงสัยของชาวเน็ตทางเพจดังเจ๊มอย108ได้ออกมาปล่อยเบาะแสคู่รักในวงการที่เหมือนจะซุ่มคบกันจากการเล่นหนังแล้วปิ๊งรักโดยมีข้อความระบุว่าพร้อมไปต่อไหมสถานีต่อไปนางเอกตาคมยุค90กับพระเอกมาสเข้มยุค Y2K เขาอยู่บ้านเดียวกันแล้วนะเล่นหนังด้วยกันแล้วเกิดปิ๊งๆทำเอาชาวเน็ตแห่ถามว่าใครกันก่อนจะชี้เป้าสงสัยไปที่นางเอกพิงกี้สาวิกาและพระเอกตุ้ยธีรภัทรทำเอาชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันรัวๆแถมเชียร์กันสนั่นไปอีกเพราะสดกันทั้งคู่ถ้าเป็นเรื่องจริงขอให้เขารักกันเถอะล่าสุดทางพิธีกรรายการข่าวบันเทิงช่อง8ออกมาเล่าที่มาความรักของตุ้ยและพิงกี้ว่าเคยเล่นสีอยุธยาด้วยกันแต่ตอนนี้นั้นแค่รู้จักกันเฉยๆมันมีอีกเรื่องหนึ่งในปี2562คู่นี้มาเล่นหนังเป็นผัวเมียกันตั้งแต่นั้นก็เริ่มศึกษาดูใจกันที่เล่นสีอยุธยาด้วยกันแต่เรื่องนี้ยังไม่ใช่เพราะพี่ตุ้ยยังมีเมียอยู่แต่มีเรื่อง The Maid ที่มาเล่นด้วยกันอีกเรื่องเป็นผัวเมียกันเริ่มมีไปใช้ชีวิตด้วยกันสั่งสรรค์ปาร์ตี้พอเล่นหนังด้วยกันจะมีการสานสัมพันธ์สปาร์คกันขึ้นมาแล้วก็มีช่วงที่พิงกี้มีปัญหาพี่ตุ้ยก็อยู่เคียงข้างตอนมรสุมช่วยเรื่องเงินประกันพิงกี้เป็นคู่นี้มีแต่คนเชียร์ถ้าเป็นคู่นี้เขาน่าจะชอบกันตั้งแต่ The Maid ที่เขาเล่นเป็นผัวเมียกันแล้วทั้งคู่ก็โสดพี่ตุ้ยเขาเห็นพิงกี้ตอนนี้มีปัญหาไม่มีครอบครัวเรื่องบ้านก็โน่นนี่นั่นไม่แปลกที่จะให้พิงกี้มาอยู่ด้วยซัพพอร์ตกันล่าสุดผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งก็ได้โพสต์คลิปของพิงกี้กับตุ้ยธีรภัทรระบุว่าคบหรือรักไม่ติดนะใดๆคือเขาสวยหล่อสมกันตอกย้ำว่าทั้งคู่นั้นซุ่มคบกันมานานแล้วตั้งแต่ก่อนที่พิงกี้สาวิกาจะตัดผมสั้นอีกด้วยทำแฟนๆนั้นลุ้นและรอให้ทั้งคู่นั้นออกมาเปิดตัวกันเป็นจำนวนมากขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสยามนิวส์ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ